บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการบวกจำนวน2หลักกับ1หลักและ2หลักกับ2หลักโดยการตั้งบวกมีการทดโดยครูก้อยใจวันใจชื่อเล่นครูก้อยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูกอยอีกครั้งนะคะกับบทเรียนออนไลน์สำหรับภาคเรียนที่1เด็กๆได้เรียนรู้การบวกแบบไม่มีทดไปแล้วสำหรับวันนี้ครูกอยจะมาสอนเนื้อหาเรื่องการบวกจำนวน2หลักกับ1หลักและ2หลักกับ2หลักโดยการตั้งบวกมีการทดนะคะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะเรามาทราบความหมายของการบวกก่อนนะคะเด็กๆการบวกก็คือการนำจำนวนตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปมารวมกันโดยผลลัพธ์หรือผลบวกที่ได้มีค่าเพิ่มมากขึ้นการบวกให้นำตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยบวกตัวเลขในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงบวกตัวเลขในหลัก10ค่ะอันดับแรกเรามาเรียนรู้การบวกจำนวน2หลักกับ1หลักโดยการตั้งบวกมีการทดกันก่อนค่ะจากรูปภาพใบบัวไปร้านค้าซื้อนม1ขวดกับแซนด์วิช1ชิ้นนม1ขวดราคา8บาทและแซนด์วิช1ชิ้นราคาเท่าไหร่คะเด็กๆค่ะราคา24บาทเรามาดูแผ่นตาราง10กับแผ่นตารางหน่วยของแซนด์วิชเท่ากับ24นะคะแผ่นตารางหน่วยของนมเท่ากับ8ค่ะ24รวมกับ8เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์24บวก8เท่ากับเท่าไหร่เรามาหาผลบวกโดยการตั้งบวกกันนะคะครูกล้อยขออธิบายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเขียนเลขให้ตรงหลักหลักหน่วยหลัก10 24เป็นตัวตั้งบวก8เป็นตัวบวกขั้นที่1บวกในหลักหน่วย4บวก8เท่ากับ12ใส่2ในผลบวกหลักหน่วยและทด1ในหลัก10ต่อไปขั้นที่2บวกในหลัก10 2ตัวตั้งไม่มีตัวบวกมีแต่ตัวทดเราก็นำ2บวกตัวทดอีก1เท่ากับ3ใส่3ในผลบวกหลัก10 24บวก8ได้ผลบวกเท่ากับ32ผลบวกแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยมารวมกันก็ได้เท่ากับ32เท่ากันนะคะดังนั้นใบบัวต้องจ่ายเงินทั้งหมด32บาทค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ45บวก9เท่ากับเท่าไหร่แสดงวิธีทำเขียนเลขให้ตรงหลักหลักหน่วยหลัก10 45เป็นตัวตั้งบวกด้วย9เป็นตัวบวกบวกในหลักหน่วย5บวก9เท่ากับ14ใส่4ในผลบวกหลักหน่วยทด1ในหลัก10บวกในหลัก10สี่ตัวตั้งไม่มีตัวบวกมีแต่ตัวทดใช่ไหมคะเราก็นำสี่บวกทดอีกหนึ่งเท่ากับห้าใส่ห้าในผลบวกหลักสิบสี่สิบห้าบวกเก้าได้ผลบวก54สรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเด็กๆ54ค่ะค่ะเด็กๆผ่านไปแล้ว2ตัวอย่างนะคะ
ครูกอยขอเน้นย้ำเรื่องการเขียนเลขโดดให้ตรงหลักเลขโดดในหลักเดียวกันเขียนให้ตรงกันและอย่าลืมนะคะทดเลขในหลักถัดไปก็คือหลัก10ค่ะนำเลขทดมาบวกด้วยนะคะเราไปเรียนรู้ตัวอย่างต่อไปกันค่ะตัวอย่างต่อไป8บวก52เท่ากับเท่าไรแสดงวิธีทำเขียนเลขให้ตรงหลักหลักหน่วยหลักสิบในที่นี้ครูกลอยเอาชื่อหลักหน่วยหลักสิบออกนะคะ8อยู่ในหลักหน่วย8เป็นตัวตั้งบวกด้วย52เป็นตัวบวกบวกในหลักหน่วย8บวก2เท่ากับ10ใส่0ในผลบวกหลักหน่วยและทด1ในหลัก10บวกในหลัก10ตัวตั้งเป็น0ตัวบวกคือ5นำตัวบวก5บวกตัวทด1 5บวก1เท่ากับ6ใส่6ในผลบวกหลัก10 8บวก52ได้ผลบวกเท่ากับ60สรุปคำตอบเป็นเลขไทย60ค่ะตัวอย่างต่อไป36บวก6เท่ากับเท่าไรแสดงวิธีทำเขียนเลขให้ตรงหลักหลักหน่วยหลัก10 36เป็นตัวตั้งบวกด้วย6เป็นตัวบวกบวกในหลักหน่วย6บวก6เท่ากับ12ใส่2ในผลบวกหลักหน่วยและทด1ในหลัก10บวกในหลัก10 3ตัวตั้งไม่มีตัวบวกมีแต่ตัวทด3บวกตัวทด1เท่ากับ4ใส่4ในผลบวกหลัก10 36บวก6ได้ผลบวกเท่ากับ42สรุปคำตอบเป็นเลขไทย42ค่ะตัวอย่างต่อไป78บวก9เท่ากับเท่าไรเขียนเลขให้ตรงหลักหลักหน่วยหลัก10 78เป็นตัวตั้งบวกด้วย9เป็นตัวบวกบวกในหลักหน่วย8บวก9เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆ8บวก9เท่ากับ17ใส่7ในผลบวกหลักหน่วยและทด1ในหลัก10บวกในหลัก10 7ตัวตั้งไม่มีตัวบวกมีแต่ตัวทดนำ7บวกตัวทด1เท่ากับ8ใส่8ในผลบวกหลัก1078บวก9ได้ผลบวกเท่ากับ87สรุปคำตอบเป็นเลขไทย87ค่ะค่ะเด็กๆการบวกจำนวน2หลักกับ1หลักผ่านไปแล้วหลายตัวอย่างแล้วนะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะต่อไปเราไปเรียนรู้การบวกจำนวน2หลักกับ2หลักกันต่อค่ะการบวกจำนวน2หลักกับ2หลักโดยการตั้งบวกมีการทด19บวก26เท่ากับเท่าไรเด็กๆมาสังเกตแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยเท่ากับ19นะคะและแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยเท่ากับ26ผลบวกจะเท่ากันไหมคะเด็กๆค่ะตั้งเลขให้ตรงหลักหลักหน่วยหลัก10 19เป็นตัวตั้งบวกด้วย26เป็นตัวบวกขั้นที่1บวกในหลักหน่วย9บวก6เท่ากับ15ใช่ไหมคะใส่5ในผลบวกหลักหน่วยทด1ในหลัก10ต่อไปขั้นที่2บวกในหลัก10 1บวก2เท่ากับ3นำ3บวกตัวทดอีก1เท่ากับ4
ใส่4ในผลบวกหลัก10ดังนั้น19บวก26เท่ากับ45และผลบวกในแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนำมารวมกันได้เท่ากับ45ผลบวกได้เท่ากันถูกต้องนะคะเด็กๆค่ะเขียนแสดงวิธีหาผลบวกของ19บวก26ได้ดังนี้ค่ะเขียนเลขให้ตรงหลักหน่วยหลัก10 19เป็นตัวตั้งบวกด้วย26ซึ่งเป็นตัวบวกบวกในหลักหน่วย9บวก6เท่ากับ15ใส่5ในผลบวกหลักหน่วยทด1ในหลัก10ต่อไปบวกในหลัก10 1บวก2เท่ากับ3 3บวกทดอีก1เท่ากับ4ใส่4ในผลบวกหลัก10 19บวก26ได้ผลบวกเท่ากับ45นะคะสรุปคำตอบเป็นเลขไทย45ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ29บวก36เท่ากับเท่าไรแสดงวิธีทำเขียนเลขให้ตรงหลักหน่วยหลัก10นะคะ29เป็นตัวตั้งบวกด้วย36เป็นตัวบวกบวกในหลักหน่วย9บวก6เท่ากับ15ใส่5ในผลบวกหลักหน่วยทด1ในหลัก10บวกในหลัก10 2บวก3เท่ากับ5 5บวกทดอีก1เท่ากับ6ใส่6ในผลบวกหลัก10 29บวก36ได้ผลบวกเท่ากับ65ค่ะสรุปคำตอบเป็นเลขไทย65นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆการบวกจำนวน2หลักกับ2หลักผ่านไปแล้ว2ตัวอย่างนะคะครูก็ยังเน้นย้ำเช่นเดิมค่ะการเขียนเลขให้ตรงหลักบวกจากหลักหน่วยก่อนและไปหลัก10ตามลำดับอย่าลืมนะคะตัวทดนำมาบวกด้วยค่ะเราไปเรียนรู้ตัวอย่างต่อไปกันค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ77บวก16เท่ากับเท่าไรแสดงวิธีทำณที่นี้ครูเอาชื่อหลักหน่วยหลัก10ออกนะคะเด็กๆ77เป็นตัวตั้งบวกด้วย16เป็นตัวบวกบวกในหลักหน่วย7บวก6เท่ากับ13ใส่3ในผลบวกหลักหน่วยทด1ในหลัก10บวกในหลัก10 7บวก1เท่ากับ8 8บวกทดอีก1เท่ากับ9ใส่9ในผลบวกหลัก10 77บวก16ได้ผลบวกเท่ากับ93สรุปคำตอบเป็นเลขไทย93ค่ะเด็กๆสรุปค่ะการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็น10หรือมากกว่า10ต้องทด10ไปรวมกับจำนวนในหลัก10ค่ะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่องการบวกจำนวน2หลักกับ1หลักและ2หลักกับ2หลักโดยการตั้งบวกมีการทดไปแล้วถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่ได้อีกครั้งค่ะหรือโหลดไปสรุปความรู้มาศึกษาเพิ่มเติมและทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2หน้า107ค่ะเมื่อเด็กๆทำการบ้านและงานที่ทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปงานที่ทำกดส่งที่ปุ่มส่งงานในบทเรียนออนไลน์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ